ด่านนี้จะเป็นด่านแบบพวกเขาวงกตเว้ยวนก่อนดิเอ้ารอตัวเล็กเดี๋ยวโอ้ my god โอ้จบเลยเดี๋ยวๆๆๆไม่ใช่ด่านง่ายๆแล้วถ้าอย่างงี้ขึ้นตรงนี้ไม่ได้มันก็ต้องมาตรงนี้ก่อนอยู่แล้วแล้วก็คิดอะไรบ้างเปล่าคิดอะไรมากมายนี่ไงผมต้องเอาวันนี้ก่อนปะทอเมื่อกี้แบบรีบกระโดดขึ้นไปเออใจร้อนเดี๋ยวผมใจร้อนนี่ปะทอแล้วก็อะไรวะเดี๋ยวไอ้อะไรของกูเนี่ยไปไปเร็วแล้วแล้วมาไอ้บ้าโอ้เร็วๆดิเร็วๆดิเร็วๆดิช้าช้าช้าให้ไวให้ไวให้ไวบึ้งแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมอ๋ออุ้ยโอเคถูกนะถูกอยู่นะเคาะไหมอ่ะเดี๋ยวถ้าคอแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาน่าจะแบบมีดอกน่าจะมีดอกไม้ไฟร่วงลงมาให้ผมเก็บมันจะเป็นอะไรที่ฆ่าผมคงไม่ได้หรอกไม่งั้นมันก็จะผ่านไม่ได้เว้ยอ่ะโอเคเอ้าจบแล้วเหรอโถเอ้ยนึกว่าจะยากกว่านี้นี่ไงเราเจอแล้วเดด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 หนึ่งสองสามตอบมาเลยจริงๆผมรู้แหละแต่ว่าผมรอทุกคนนิดนึงเนี่ยด่านต่อไปไม่รอแล้วนะจัดมาขอโอ้โหโคตรง่ายโอ้ตายละฮะมีคนตอบสามด้วยเหรอหรือว่าสามด่านที่แล้วอ๋อมันดีเลยแบบห้าวิอ้าวผมรอทุกคน5วิ1 2 3 4 5โหโคตรง่ายอ้าวเดี๋ยวนี้มันเฉลยบ่ะอ้าวผมหลับตา5วิอ่ะรอทุกคน1 2 3 4 5มาแข่งกันอะไรอะไรอะไรโคตรง่ายอันกลางจ้าอ่ะหลับตา5วิ1 2 3 4 5หลับตาทำไมอันนี้มันเฉลย1 2 3 4 5มาอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยที่ไม่เหมือนชาวบ้านอะไรกันนะอะไรกันนะอะไรกันนะ1 2 3อ๋อรู้แล้ว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 ทุกคนรู้ยังหนึ่งไงเพราะว่าไอ้ตัวม่วงมันหันแบบไม่ผมคิดว่าไอ้ตัวม่วงหันไม่เหมือนชาวบ้านคือก้อนหินเนี่ยที่มันโจมตีเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านนี่ไงไอ้ตัวนี้ลงไอ้ตัวอื่นแม่งออกซ้ายหาคำตอบผิดแต่เดาถูกสุดท้ายแล้วมาหลับตารอทุกคน1 2 3 4 5มาอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาผมรู้แล้วทุกคนรู้หรือยังเฉลย3เพราะว่ามันในนี้ไงไม่มีเหรียญซ่อนอันอื่นจะมีเหรียญซ่อนเว้ยปริศนาเห็ดปริศนาเห็ดเราก็ต้องเก็บเห็ดก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะดึงเห็ดหรือเปล่าคุ้นเพราะว่าเราจะสามารถดึงหิมะได้ถ้าเกิดว่าเป็นด่านหิมะนี่ถ้าผมไม่เคยเล่นแบบ Mario Maker 2แบบทีมนี้มาก่อนนี้ตรงส่วนเมื่อกี้นี่บอกเลยน่าจะงงเริ่มน่าจะงงเดี๋ยวนะนี่เห็นไงเราความรู้ไม่เคยทำร้ายเราจริงๆเลยแล้วก็มาตรงนี้อ่ะลงตรงนี้เหรอสรุปว่าให้ลงมาง่ายๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะพัดโถก็สาแบบเสียเวลาคิดตั้งนานคอด้านบนแล้วก็อีอย่างวะอันนี้ไปเหรอ
เออโอ้ใช่ไอ้ด้านบนมันเป็นวันเวย์เว้ยมันดันในนั้นลงไปไม่ได้อยู่แล้วอ๋อนี่ไงมันละลายตรงนี้เพื่อให้แบบสามารถดึงหิมะได้เออหรือว่าต้องแบบโอ้ข้าเห็นเฮ้ยตรงนั้นน่าจะเป็นวันเวย์ชี้ลงฮะโอเคอ้ายนี่ไปเอาเฮ้ยได้เพียงเบาบานเฉยอะไรอ่ะเข้าใจละเดี๋ยวนะเอามอมอแม่แม่เออโอเคเฮ้ยเย่แล้วทุกคนไปไปนะเวลาจะหมดเดี๋ยวแล้วผมไม่ได้ฆ่าไอเห็ดตัวเมื่อกี้ไม่ละเอ้ยไปเอาปืนใหญ่ก็ได้ไปเราโอ้เล่นชิวเกินไงก็ต้องตายอยู่ละหิมะเนี่ยมันจะไม่สามารถทะลุกำแพงได้แต่ว่าปืนใหญ่เนี่ยทะลุได้ผมไม่กล้าเข้าไปใกล้เกินอ่ะเดี๋ยวนะรออีกรอบนึงไม่ได้อ๋อเดี๋ยวจะลองเอาปืนใหญ่ไปด้วยปึ๊บแล้วก็เออสุดยอดไปเลยตัวฉันรอบที่แล้วผมอยู่ตรงไหนตรงนี้เออใกล้ๆโอเคแล้วก็มาตรงนี้นี่มาตรงนี้แล้วก็อึ๊บนะจบไหมเย้แบบเมื่อกี้มึนมากเลยมาดูกันว่าอะไรจะหนักกว่ากันอะไรหนักกว่ากันซ้ายหรือขวาเห็บหรือไอ้ตัวกลมๆมีโซ่ตอบมาซ้ายขวารอทุกคนอยู่เดี๋ยวผมจะแบบวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังเองเห็ดเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันน่าจะเบาไม้เนี่ยมันน่าจะหนักผมว่าไม้อ่ะน่าจะหนักลองดูมาทุกคนเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังเห็ดเนี่ยมันมี4ตัวไม้เนี่ยมันมีตัวเดียวเห็ดเนี่ยมันน่าจะหนักกว่าเชื่อผมทุกคนเป็นไงล่ะเออโอ้โหเรานี่มันอัจฉริยะจริงๆเลยเดี๋ยวเอาไลฟ์สตรีมเนี่ยไปตัดเป็นคลิปไอ้ตรงที่แบบตายก็ตัดทิ้งไง ทุกคนคิดว่าซ้ายหรือขวาหนักกว่าเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังคือด้านขวาเนี่ยที่มีชีวิตดังนั้นมันจะยังมีน้ำหนักตัวคือเซลล์มันยังไม่ตายเว้ยมันจะเป็นเต่า2ตัวที่ตายแล้วมันจะแบบเหลือแค่กระดูกดังนั้นแบบไอ้พวกเนื้อหนังน้ำหนักตัวเลือดอะไรเงี้ยมันจะไม่มีดังนั้นด้านขวาเนี่ยจะหนักกว่าทุกคนตอบว่าขวาซ้ายขวาซ้ายมาเชื่อผมด้านเนี้ยหนักกว่าผมวิเคราะห์ให้แล้วเนี่ยคือด้านขวาเนี่ยมันเป็นเต่าตัวเดียวเว้ยเต่าตัวเดียวเนี่ยต่อให้มันจะมีน้ำหนักเนาะแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยมันมีเต่า2ตัวถึงแม้มันจะมีแค่กระดูกแต่ว่ากระดูกเนี่ยมันก็จะหนักกว่าเต่าเว้ยเต่าด้านซ้ายเอ้ยเต่าด้านขวาเออแสดงว่าเต่ามีกระดูกหนักกว่าโอ้โหสมแล้วจริงๆเลยที่เราเป็นอัจฉริยะตัวเยอะกว่ามันย่อมหนักกว่ามาทุกคนคิดว่าซ้ายขวาหนักกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังด้านซ้ายเนี่ยมันจะแบบมีต้นไม้กินคนใช่ไหมอยู่2ต้นแต่ว่าด้านขวาเนี่ยมันก็มีหนอนกับปลาหมึกซึ่งเอาจริงแล้วอ่ะหนอนมันน่าจะหนักกว่าเพราะว่าหนอนเนี่ยมันจะแบบมีป้องอยู่ 4-5 ป้องเออมันเปรียบเสมือน5ตัวรวมกับปลาหมึกซึ่งปลาหมึกเอาจริงๆแล้วมันจะแบบแทบไม่มีน้ำหนักเว้ยเพราะว่ามันสามารถบินได้ดังนั้นด้านขวาหนักกว่าทุกคนตอบว่าซ้ายมาโอ้โหง่ายๆตอบถูกโอ้โหเริ่มกว่าความฉลาดตัวเองแล้วทุกคนคิดว่ากระบองเพชรหรือว่าระเบิดหนักกว่าคือระเบิดเนี่ยเอาจริงๆแล้วอ่ะมันจะแบบมีสารระเบิดเยอะเว้ยมันจะแบบเป็นผงพอมาระเบิดตุ้มทุกคนเห็นเปล่าว่าแบบมันวงกว้างมากเลยเว้ยเอ๊ะแต่ว่าพอคิดดีๆแล้วระเบิดมันแบบเป็นผงเนาะ
มันน่าจะเบาเวลาคนถือระเบิดไปใช้เงี้ยถ้ามันหนักเกินมันก็ไม่ได้เว้ยดังนั้นผมว่าด้านซ้ายเนี่ยที่เป็นกระบองเพชรมีอยู่5ป้องน่าจะหนักกว่าทุกคนคิดว่าด้านไหนซ้ายใช่ไหมโอเคผมก็ว่าซ้ายแหละเนาะเนี่ยโอ้โหโคตรฉลาดเฮ้ยตอบถูกเรื่อยๆได้เช็คพอยต์แล้วโอ้สบายใจคือด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีปืน2อันซึ่งแบบมันจะเรียงแบบ90องศาชี้ด้านบนเว้ยแล้วมันจะปล่อยลูกปืน2อันซึ่งลูกปืนที่มันปล่อยขึ้นไปด้านบนใช่ไหมมันจะส่งแรงแบบแรงต้านนะทุกคนแรงอะไรนะแรงกิริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาเงี้ยใช่ป่าววะทีเนี้ยพอมันยิงไปใช่ไหมมันก็จะดันปืนอะไปกดคานด้านเนี้ยยังไงก็ต้องหนักกว่าเว้ยซ้ายเชื่อผมรู้ผมเรียนมาเฮ้ยฮอตฉลาดแต่ว่าไม่อยากไปต่อแล้วอะถูกแล้วนะเวลาไม่น่าจะทันเฮ้ยไม่ต้องวิเคราะห์ข้อเนี้ยโหโคตรง่ายเลยมี2ตัวยังไงก็หนักกว่าเม่นมันหนักกว่าอยู่แล้วเฮ้ยฮอตฉลาดฉลาดคัดอะไรจะหนักกว่าเดี๋ยววิเคราะห์กันรอบหน้าเวลาหมดแล้วพวกพืชอะน้ำหนักมันจะไม่เยอะแต่ว่าด้านขวาเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะมีดาบลิงก์อยู่ซึ่งดาบมันเป็นโลหะมันหนักกว่าอยู่แล้วเว้ยเชื่อผมด้านขวาโอ้โหฉลาดของแท้ซึ่งเอาจริงแล้วสิ่งมีชีวิตกับโลหะน้ำหนักก็แบบไม่น่าจะต่างกันมากอะทุกคนแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยมันจะมี2ตัวผมว่าด้านซ้ายเนี่ยด้วยจำนวนที่มากกว่าน่าจะหนักกว่าทุกคนตอบซ้ายกันเยอะมากนะแสดงว่าแบบพวกเราเนี่ยฉลาดเหมือนกันโอ้โหโคตรฉลาดแม่ยอยเอ้ยจบแล้วยังจบแล้วยังยังโอ้โหตบมือให้ตัวเองโคตรฉลาดตบมือให้ทุกคนด้วยพวกเราฉลาดเหมือนกันสเปรดลันนานี่นี่คือด่านป๊อปปูล่าอย่างงั้นเหรอเด้งกับเคนด้านบนชิบปั๊บนั่งอุ้ยเกือบแล้วดึงดัง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 อุ้ยเสียวตายมากเลยเฮ้ยไอ้แมวไอ้แมวทรยศไอ้ชั่วหวังว่าครั้งหน้าคงจะไม่ลืมนั่งปึ๊บดึงดังดึงดังดึงดังชิบมันจะมีแมวทรยศโอ้ยเกือบแล้วโอ้ยทันหรือเปล่าเสียจังหวะไปนิดนึงแต่ว่าได้เช็คพอยต์นะโอเคอะชึบไปโอ้เราทำไมไม่นั่งวะโอ้โหจะชนะอยู่แล้วนิดเดียวอะโคตรเสียดายเลยเมื่อกี้ถ้านั่งก็ชนะไปแล้วใจเย็นนะโอเคปึ๊บโอเคได้อันนี้มากระดองนั่งเรียบร้อยโอเคทุกคนบายบายเจอกันใหม่ไลฟ์สตรีมหน้าสวัสดีครับผม